สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอ้หน่ายและไอทีที่คอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาลบไฟล์ขยะใน Windows 10กันเพื่อเรียกเนื้อที่ของไดรฟ์ 4ของเราคืนมาส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรติดตามได้ที่นี่เลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือวันนี้เราจะมาลบไฟล์ขยะใน Windows 10กันนะครับเดี๋ยวขอดูหัวข้อนิดนึงที่ผมจะจริงๆผมก็ล่างเข้าไว้คร่าวๆแต่ว่าเวลาพูดไม่เคยพูดตามสคริปต์สักทีก็คือเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลบไฟล์ขยะใน Windows 10นะครับปกติที่ผมใช้นะครับก็จะมี2วิธีนะครับก็คือ1ก็คือการลบไฟล์ในโฟลเดอร์เทมป์นั่นเองอีกวิธีหนึ่งก็คือผมลบจากฮาร์ดดิสก์ที่เป็นไดรฟ์4ครับผมเพื่อที่จะให้ไดรฟ์4ของเรามีพื้นที่การทำงานเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรเนี่ยครับตอนนี้ไดรฟ์4ของผมก็คือมันเหลืออยู่แค่ 13.9 จาก 111GB นะครับก็คือจริงๆตัวนี้จะเป็น SSD นะครับซึ่งทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วนิดนึงแต่ว่าถ้าลองมันมีไฟล์ขยะเยอะๆมันก็ทำให้เครื่องเราทำงานช้าและสำคัญก็คือฮาร์ดดิสก์เราจะไม่มีที่เก็บนั่นเองเดี๋ยวไปดูวิธีแรกที่ผมจะพาทำดีกว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วก็ได้เพราะว่าจริงๆก็คือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันเกือบจากทุก OS ของ Windows นั่นเองก็คือเป็น Operation System นั่นเองเนาะก็คือวิธีทำก็คือเดี๋ยวผมใช้วิธีนี้ดีกว่าผมกดจากคีย์บอร์ดบางทีอาจจะงงๆผมจะทำให้ดูดีกว่าเป็น on screen keyboard เนาะโอ้สิอ๋อนี่ครับเป็น on screen keyboard นะครับซึ่งปกติก็คือจะมีทุกเครื่องนั่นแหละจริงๆผมกดแป้นแป้นคีย์บอร์ดก็ได้เนาะนี่ก็คือผมกด start เห็นไหมครับนี่ครับผมตัวเขียวนะครับกับ R ตอนผมกด R มันไม่ขึ้นโอเคโอเคถ้างั้นก็คือผมกดจากนี่ดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยโอเคเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ป้านะอาอะไรก็ช่างผมถือว่าทุกคนเป็นคนที่แบบเรามาเรียนรู้ร่วมกันผมขอเรียกใช้สรรพนามแทนว่าเป็นเพื่อนๆแล้วกันเนาะจริงๆก็ใช้มาทุกคลิปเพิ่งจะมาขออนุญาตอะไรตอนนี้นี่ครับผมกด start ครับบวก R ก็คือปกติกดแต่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้ก็คือกดพร้อมกันนะครับจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาก็คือเนี่ยครับจริงๆปกติถ้าลองยังไม่ได้ใช้คำสั่งอะไรไว้มันก็จะขึ้นเนี่ยครับเป็นหน้าว่างๆขึ้นมาคุณสามารถจะคลิกดูได้ว่าเราเคยใช้อะไรไปบ้างก็ปกติที่ผมใช้ก็จะมีครับ CMD ก็จะมีลบเทมแล้วก็จะมีปิงแล้วก็อันนี้ก็คือเรียกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายก็จริงๆก็คือวันนี้ก็คือนี่ครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมที่MP หรือไม่ก็จะคือจะพิมพ์ PEMT ก็ได้มันมีค่าเท่ากันไหมผมลองให้ดูดีกว่ารอบแรกเลยผมพิมพ์ PMT แล้วกัน PMP แล้วก็ปิดเปอร์เซ็นต์ครับผม Enter เนี่ยฮะมันก็จะเข้ามาที่เนี่ยฮะผมว่าผมต้องคิดตรงนี้สิเนี่ยฮะมันก็จะเข้ามาที่เข้ามาซึ่งปกติโฟลเดอร์นี้มันจะถูกมันจะถูกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เราเห็นนั่นเองแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียกมันขึ้นมาได้โดยการเรียกมันเมื่อกี้เนี่ยอีกวิธีจริงๆก็คือมันเป็นคำสั่งเดียวกันก็คือ PEMT กับ PMT อ้าว P เดี๋ยวนะครับผมพิมพ์ผิดไฟล์เทมก็คือใส่ตัว E ลงไปตรงนี้เนี่ยครับก็คือเป็นคุณจะพิมพ์ยังไงก็ตามก็คือมันเป็นคำสั่งเดียวกันคำสั่งนี้น่าจะใช้มาตั้งแต่ก่อตั้ง Windows มั้งครับก็เลยแบบพิมพ์ย่อๆได้ว่า PMT ไอ้ TMP ไม่ต้องใส่ E ก็ได้หรือใครจะถนัดใส่ E อันนี้ก็ไม่แปลกครับผมก็อย่างที่บอกครับผมก็กด Start บวก R แล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ที่MP แล้วก็เปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่งโอเคครับผมอันนี้ผมขอย่อสกรีนคีย์บอร์ดไว้ก่อนเนาะท่านจะเห็นนะครับว่ามีไฟล์มากมายจริงๆก็คือผมเพิ่ง
restore MySQL ก็เลยมันก็เลยทิ้งไฟล์พวกนี้ไว้ให้ผมซะเยอะเลยก็จริงๆก็คือตามหลักการก็คือเราไม่ลบได้ไหมเราไม่ลบก็ได้เดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาหนึ่งมันก็จะเขียนทับก็คือมันจะรีเอาพื้นที่พวกนี้ไปเป็นพื้นที่ใช้งานนั่นเองแต่ว่าอย่างนั้นมันอาจจะนานเราสามารถที่จะลบเองได้โดยการกด Control A ก็คือเลือกหมดเลยแล้วก็กด Delete ครับผมนี่ครับคุณก็สามารถที่จะลบแต่ก็จะมีบางโฟลเดอร์บางไฟล์ที่ไม่สามารถลบได้เพราะว่ามันยังใช้งานอยู่เนี่ยครับตอนนี้ก็คือผมกด Skip ไปเลยผมกดบอกว่านี่ครับก็คือให้มันทำแบบนี้ทั้งหมดก็คือข้ามทั้งหมดเลยยอมข้ามโอเคเนี่ยครับก็จะมีพวกนี้ครับผมซึ่งมันทำงานอยู่เราไม่สามารถที่จะลบมันได้ก็คือ Zoom IT 64นี่คือผมใช้อยู่เป็นโปรแกรม Zoom X นั่นเองนี่ครับเป็นโปรแกรมนี้แล้วก็จะมีพวก T-Viewer ซึ่งเปิดไว้ตลอดกับอีกอันนึงก็คือเป็น CPU Z นั่นเองNVIDIA นี่ก็ของการ์ดจอก็คือพวกนี้มันจะไม่สามารถที่จะลบได้ไม่สามารถที่จะเคลียร์ออกได้เมื่อกี้นี้ก็คือว่างอยู่ประมาณ13เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มันว่างอยู่ที่เท่าไหร่มันก็ยังว่าง13เท่าเดิมเนี่ยครับแต่ว่ามันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเบียดเบียนพื้นที่ส่วนอื่นอีกแล้วอีกวิธีนึงก็คือคุณสามารถที่จะเข้าไปที่ไดรฟ์ซีครับผมอันนี้เป็นวิธีที่2แล้วนะนอกจากที่คุณจะลบเทมแล้วก็คือคุณเข้ามาที่ไดรฟ์ซีครับผมคลิกขวาเลือก property ครับผมก็ตรงนี้ครับ this clean up กดตรงนี้เลยครับไม่ว่าของคุณจะชื่ออะไรคุณก็กดไปไม่ต้องสนใจชื่อตรงนี้นะครับช่างมันก็คือขอให้เป็นไดรฟ์สีให้คุณรู้ว่าเป็นไดรฟ์สีคุณกด list clean up นะครับก็จะขึ้นหน้าตาของ list clean up ขึ้นมาก็จะเป็นการ scanning system error memory นะครับอันนี้พวกนี้มันก็จะสแกนไปเรื่อยๆของมันพอมาถึงตรงนี้นะครับก็คือทั้งหมดตรงนี้มันขยายไม่ได้ผมขอใช้ zoom แล้วกันเนาะเนี่ยครับมันก็จะบอกว่ามันมีไฟล์อะไรบ้างเพื่อนๆกันลายจ่าโอเคก็คือมันมีไฟล์อะไรบ้างที่คุณสามารถลบได้ก็คือจริงๆพวกนี้คุณสามารถที่จะติ๊กลบได้หมดเลยอันนี้ผมลบหมดเลยให้ดูแล้วกันว่ามันลบได้หมดเลยผมจะขออธิบายคร่าวๆแล้วกันเพราะผมก็จำไม่ได้หมดทุกตัวก็คือจะเป็นดาวน์โหลดโปรแกรมไอ้พวกนี้ก็คือปกติถ้ามันมีมันก็จะมีเนื้อที่ขึ้นมาอันนี้ผมเป็นพวกเทมอินเทอร์เน็ตครับผมเทมไฟล์ไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกซิสเต็มเออร์เรอร์รีพอร์ตอะไรพวกนี้แต่ที่เยอะที่สุดก็จะเป็นรีเซ็ตเทิลบินผมมีอยู่ถึง2กิกะไบต์ก็จะมีพวกเนี่ยครับพวกเทมไฟล์พวกทำแนวอะไรพวกนี้ครับก็คือคุณสามารถลบได้หมดเลยโดยที่กดที่นี่ครับคลีนอัพซิสเต็มมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาก็คือมันจะลบให้เรามันจะคลีนให้เรานั่นเองทำความสะอาดแล้วไดร์เราก็จะมีพื้นที่ว่างเยอะขึ้นก็จะส่งผลให้เครื่องเราทำงานได้เร็วขึ้นด้วยและที่สำคัญก็คือไฟล์ขยะพวกนี้จริงๆปรากฏว่าไม่ได้ลบให้ผมจริงๆก็คือผมจำผิดหรอนะขอดูหน้าตาปกติมันแล้วกันผมต้องโอเคเพราะผมเลือกเสร็จแล้วผมควรที่จะโอเคเพราะเมื่อกี้มันเป็นการตรวจหาจริงๆมันตรวจหาอยู่แล้วเรามาตรวจหาอีกรอบหนึ่งมันก็เลยงงโอเคกดโอเคครับผมนี่ครับแล้วจะขึ้นผมขอออกจากซูมแล้วกันมันจะขึ้นถามว่า are you sure นี่ครับก็คือมันถามว่ามึงแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณจะลบมันก็ต้องแน่ใจสิไม่เช่นนั้นจะลบเลือกลบทำไมถ้าลองแน่ใจแล้วก็คือกด delete file ได้เลยอันนี้ก็คือนี่ครับตัวนี้ครับกด delete ได้เลยกดแล้วเนี่ยครับก็คือคุณสามารถจะกด delete ตรงนี้ได้เลยก็นี่ครับผมกดครับผมนี่ครับมันจะขึ้นหน้าต่างเหมือนเมื่อกี้นี่แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนจาก scanning นะเป็น cleaning ก็คือตอนแรกก็คือมันบอกว่ากำลังหาแต่ตอนนี้ก็คือมันบอกว่ากำลังทำความสะอาดก็เนี่ยครับประมาณนี้ก็รอให้ไอ้แท็บสี
สีเขียวๆเนี่ยครับมันวิ่งจนเสร็จนี่ครับมันเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าฟรีสเปคก็คือเป็นดิสที่เราสามารถเขียนเข้าไปได้เพิ่มจาก 13.9 เป็น 18.0 เท่านี้ก็คือเราได้เนื้อที่ว่างเนี่ยครับ 13.9 นะครับก็คือผมจะตอนนี้ชี้เข้าไหมล่ะผมควรจะใช้แบบนี้สิเนี่ยครับก็คือจาก 13.9 อันนี้คือผมยังไม่ได้กด refresh แล้วผมก็ไม่กด control เนาะมันจะได้กลมเอ้ยมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมให้ผมโอเคตอนนี้ก็คือผมจะกด refresh ให้ดูนะครับปั๊บเนี่ยครับก็คือเนื้อที่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น 18.0 ก็ซึ่งก็นี่แหละครับเป็นข้อดีของการลบไฟล์ขยะทำให้เราได้เนื้อที่เพิ่มและที่สำคัญก็คือเครื่องของเราจะเร็วขึ้นยิ่งถ้าลองของใครที่เป็นฮาร์ดดิสก์ไอ้ตรงนี้นะครับเป็นความจุบอกว่าเป็นสีแดงแล้วเนี่ยเครื่องจะทำงานช้ามากต่อให้เมมโมรี่ของคุณจะเยอะขนาดไหนแรมเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าลองฮาร์ดดิสก์มันเขียนไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอาพวกนั้นนะไปเขียนไว้ตรงไหนมันก็เลยทำให้เครื่องช้าฉะนั้นการทำความสะอาดนี้มันค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ดีงามโอเคก็สำหรับเทมไฟล์นะครับจริงๆก็คือคุณสามารถที่จะเอาคำสั่งนี้นะครับคำสั่งนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันสามารถเขียนลงไปใต้ดีเทลของวิดีโอได้ไหมถ้าลองมันไม่ได้ยังไงก็จดตามนะครับหรือไม่ก็คือเอายังไงดีอ๋อเดี๋ยวผมทำเป็นไฟล์แล้วก็อัพไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมใส่ไดร์ฟของผมไว้ก็คือคุณสามารถที่จะเอาข้อความนี้นะครับเปิดโน้ตแพดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วคุณก็ผ่าขึ้นไปวางมันลงไปแล้วคุณกดเซฟครับผมเซฟแอสแล้วผมเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเลยผมตั้งชื่อว่าลบเทมดีลิทเทมเดลอีเทมคีเอาผมลบทำไม TE เขียนถูกป่ะเนี่ยผิดจริงด้วยมีตัว E 2ตัวโอเคครับผมก็ผมตั้งชื่อว่าเป็น temp delete ถูกเนาะแล้วก็ใส่นามสกุลให้มันเลยครับเป็น .dedat ดับแบบนั่นเองซึ่งเซฟครับผมเนี่ยครับมันก็จะได้หน้าตานามสกุลมาเป็นไหนอะเทมดอทแบบผมโอเคตั้งนานนะก็นี่ครับมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับก็คือเป็นรูปฟันเฟืองนี่เองเป็นเทมแบบคุณสามารถที่จะดับเบิ้ลคลิกตัวนี้แค่นี้ครับมันก็จะทำงานโดยการลบอัตโนมัติให้คุณโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูนะไอ้ผมกดสตาร์ทอาร์แล้วผมนี่ผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ๆมา new folder แล้วผมคลิกนะครับมาดูที่โฟลเดอร์เทมเนี่ยครับก็คือมันจะลบเท่าที่ลบได้คำสั่งนี้เดี๋ยวผมอัพไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับโอเควิธีนี้คุณสามารถที่จะทำเองได้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แอปพลิเคชันหรือว่าอะไรก็คือจริงๆคุณใช้แมนนวลได้หมดเลยก็คือทำเองได้ทั้งหมดแต่สำหรับเจ้าตัวดัดแบบตัวนี้คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้ได้แต่ผมข้องใจอย่างหนึ่งคือทำไมผมหาหน้าเดสก์ท็อปผมไม่เจอทำมันเถอะแสดงว่ามันไม่โชว์ข้างหน้าแน่เลยถ้าลองไม่งั้นก็คือหรือว่าผมหาไม่เห็นจริงช่างมันเถอะครับข้องใจไปก็ไม่ได้ไม่มีอะไรดีขึ้นครับผมเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปจริงๆแม้ว่าผมจะหาไม่เห็นก็ตามโอเคครับผมก็คงจะมีเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมไอนายและไอทีคอมพิวเตอร์ก็ผมขอลาทุกคนสวัสดีครับ